ปิดเผยเป็นผลพลอยได้ที่ประทับใจเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนก็ชอบก็คือว่าทานไปด้วยสุขภาพดีแล้วก็ไขมันหายไป LifeBot Analysis กุญแจสู่การป้องกันโรครู้สึกดีสบายใจค่ะสบายใจก็อยากให้มาจะได้รู้ว่ามีอะไรในเลือดจะได้แก้ไขพิสูจน์แล้วจากผู้ทดลองจริงอ่ะครับพอใจมากค่ะเพราะว่าดูจากเม็ดเลือดนะเพราะว่าเคยตรวจมาแล้วก็มาดูรู้สึกดีขึ้นค่ะสองพลังจะถูกผสานเป็นหนึ่งในรายการแพทย์ทางเลือกกับหมอศิวัฒน์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นและรีรันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 5:00 นถึงเที่ยงคืนหรือปิ๊กซิกซอให้เราเรื่องที่ประกอบให้มันแบบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการแพทย์ทางเลือกกับหมอศิวัฒน์นะคะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสดค่ะ10โมงไปจนถึง11โมงเลยนะคะ1ชั่วโมงเต็มๆแบบนี้พูดคุยในเรื่องของสุขภาพมาดูแลสุขภาพกันนะคะแล้วก็ในรายการของเราเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับคุณผู้ชมวันนี้พิเศษมากๆมีทั้งเปิดสายให้ผู้ชมโทรปรึกษาในรายการนะคะแล้วก็มีให้ได้ทานกันฟรีๆด้วยนะยังไงก็เดี๋ยวได้ฟังรายละเอียดกันด้วยนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะต้อนรับทั้ง2ท่านนะคะอาจารย์รัตนมณียิมมนตราแล้วก็คุณหมอศิวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมต้องแจ้งผู้ชมก่อนวันนี้พิเศษนะมีแจกให้ได้ไปทดลองทานกันด้วยสำหรับคนที่เป็นเบาหวานวันนี้เราจะพูดกันในเรื่องของเบาหวานและน้ำตาลในเลือดใช่แล้วนะคะเพราะว่าอย่างคราวที่แล้วเนี่ยที่สัปดาห์ที่แล้วก็จะมีเคสของคุณนัทนะคะที่เป็นเบาหวานมา15ปีนะคะทานยาโรงพยาบาลอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ไม่ลงนะคะเบาหวานก็สูงปี๊ดเลยนะคะทีนี้มาได้มาตรวจนะคะไลฟ์บัตอนาลิซิสกับคุณหมอศิวัฒน์นะคะที่บูธนะคะก็พอลองทานนะคะเขาเรียกว่าเซตเบาหวานลองทานลองอะไรดูเนี่ยน้ำตาลก็ลงแล้ววันนี้ก็จะมีข้าวสายด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอาจารย์นะคะกับคุณหมอจะเปิดสายในรายการสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเป็นมา15ปี20ปี30ปีเท่าไหร่ก็ไม่ลงละจนจอประสาทตาเสื่อมจนปลายมือปลายเท้าชาเลือดไม่ไหลเวียนเรื้อรังอะไรทุกอย่างนะคะ อยากจะให้โทรเข้ามาแล้วจะได้รับชุดผลิตภัณฑ์นะคะตัวนี้ของเฮมาเพียวนะคะแบบนี้ นะไปลองทานกันเลยนะคะ1 สัปดาห์นี่เลยเพราะของคุณนัทเนี่ยนะคะมาที่บูธแล้วซื้อทานเนี่ยภายใน 3-4 วันเบาหวานลงเบาหวานลงเลยนะคะตรงนี้เรามีคลิปมีอะไรแล้วก็มีสัมภาษณ์กันในรายการด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เปิดสายนะคะโทรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์02นะเดี๋ยวขึ้นหน้าจอได้เลยนะตอนนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นหมายเลขโทรศัพท์สามารถที่จะโทรเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวนี้เลยนะวันนี้ถามว่าเราให้กรณีพิเศษกับเบาหวานก่อนใช่เบาหวานนะบางคนบอกแล้วถ้าป่วยเป็นอย่างอื่นอะไรยังไงยังปรึกษาได้อยู่เป็นปกติแต่วันนี้เราขอเน้นคนที่เป็นเบาหวานหรือว่าน้ำตาลในเลือดสูงก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าเรามีกรณีศึกษามีตัวอย่างชัดเจน5สายเท่านั้นนะให้โทรมาภายในครึ่งชั่วโมงนี้เท่านั้นนะคะรีลันไม่ได้สินะ02นะคะ02-0208844ถึง5นะคะ02-0208844-5รับเพียงแค่5สายเท่านั้นนะคะแต่ปรึกษาได้สอบถามได้อยู่ตลอดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในช่วงนี้ที่เราเปิดสายขอ5ท่านที่เราจะให้ผลิตภัณฑ์นะคะให้เฮมาเพียวไปได้ทดลองทานกันด้วยแบบนี้เลยนะบางคนเป็นปัญหามานานค่ะทานยังไงก็ไม่ลดนะน้ำตาลโอ้โหเบาหวานนี่สุดยอดเลยจะต้องแบบฉลองเลยเออฉลองเลยมั่นใจค่ะว่าถ้าได้ลองทานเฮมาเพียวแล้วเนี่ยนะน้ำตาลลดแน่เออเราอยากรู้กันไหมท่านผู้ชมว่าเบาหวานคืออะไรยังไงนี่เราอยู่กับแล้วเดี๋ยวนี้นี่คือเป็นกันง่ายถูกไหมคะคุณหมอเด็กๆก็เป็นแล้วนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อายุจะน้อยลงไปเรื่อยๆครับก็คือจริงๆแล้วในปัจจุบันนี้ก็คือพบได้ประมาณ 7% ก็คือ100คนเนี่ยประมาณสัก7คนจะต้องเป็นเบาหวานแล้วก็อายุนี่ก็จะลดลงไปเรื่อยๆแต่ก่อนนี้ประมาณสักเป็นช่วงผู้ใหญ่ทำงานประมาณ30ขึ้น40อาจจะถึงจะพบแต่เดี๋ยวนี้ประมาณ20กว่าก็เริ่มพบแล้วนะฮะในเคสเบาหวานซึ่งก็จะอายุน้อยลงไปเรื่อยๆก็จากเรื่องของสภาพของการใช้ชีวิตประจำวันะนะฮะสาเหตุของเบาหวานนี่ก็คือส่วนใหญ่ก็เริ่มแรกก็อาจจะพวกมีกรรมพันธุ์นะฮะกรรมพันธุ์ก็คือมีครอบครัวที่เป็นเบาหวานส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าลูกก็ถ้าไม่ปฏิบัติตัวดีจริงๆเนี่ยก็จะไม่รอด
ก็จะต้องเป็นก็ต้องรับสิทธิ์นั้นมาต่อด้วยมรดกมรดกนั้นนะแล้วอันที่สองคือเกี่ยวกับเรื่องของโรคอ้วนนะปัจจุบันคืออาหารการกินเนี่ยจะมีปัญหาว่ามีอาหารเยอะมากให้เลือกทานแล้วก็เป็นอาหารที่เกี่ยวกับอุดมไปด้วยไขมันอุดมไปด้วยน้ำตาลบดแล้วก็พวกสารอาหารเยอะเกินไปก็ทำให้มีโรคเบาหวานได้เพราะว่าจากการดื้อในการพอได้น้ำตาลได้อาหารเข้าไปแล้วร่างกายมันทำงานหนักจนเหมือนกับร่างกายมันดื้อต่อการที่จะทำให้เราน้ำตาลกลับมาปกตินะคะมีสายนะคะมาแล้ว1 สาย 1 สายสายแรกวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะจากไหนเอ่ยอ๋อคุณพิมพิพาค่ะเพ็ญพิพาฮัลโหลพิมพิพานะคะคุณพิมพิพาค่ะค่ะโทรจากที่ไหนคะปิดเสียงทีวีปิดเสียงทีวีนะคะปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนฟังจากทางโทรศัพท์อย่างเดียวนะจ๊ะเสียงสะท้อนเสียงสะท้อนนะปิดเสียงทีวีก่อนค่ะเดี๋ยวเรารอกันก่อนปิดเสียงก่อนนะจะได้คุยกันคุยกับโทรศัพท์อย่างเดียวนะฮะเชิญเลยค่ะเป็นเบาหวานมายังไงคะกี่ปีแล้วเป็นเบาหวานแล้วก็ทานของบริษัทไปไม่ทานของอันนี้ทานอย่างอื่นค่ะค่ะเป็นเบาหวานมากี่ปีแล้วคะคุณหมอถามประมาณ5-6 ปี 7 ปีแล้วมั้งค่ะแล้วยังไงคะน้ำตาลสูงเท่าไหร่คะตอนแรกๆก็300แต่เดี๋ยวนี้ลดเหลือ100 กว่าร้อยเท่าไหร่ฮะประมาณล่าสุดที่ไปวัดที่170อ๋อก็ยังระดับสูงอยู่นะฮะก็ยังสูงอยู่เพราะว่าคนปกติต้องมีค่าน้ำตาลอยู่ที่เท่าไหร่คะคุณหมอก็คือถ้าคนปกติถ้าคนปกติเลยไม่มีโรคเบาหวานเลยก็ต้องอยู่ในระดับไม่เกิน100นะฮะแต่ว่าถ้าคนที่เป็นเบาหวานเราก็ต้องควบคุมให้อยู่ในประมาณไม่เกิน130อะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะหรือให้อยู่ในเกณฑ์ปกติก็ยิ่งดีคุณพี่พาดูรายการของเราบ่อยไหมหรือว่าเพิ่งดูคะเนี่ยดูบ่อยแล้วก็ติดตามมาซื้อยากินเป็นปีกว่าแล้วแต่ซื้อของยี่ห้ออื่นแล้วในรายการของเราวันนี้ล่ะเพิ่งดูเหรอคะหรือว่าดูมาแล้วก็สนใจค่ะพอดีเห็นว่าโทรไปแล้วจะแจกอะไรให้ขวดถ้าไม่แจกนี่คือยังไม่โทรใช่ไหมแล้วเรามีการจดเรามีการเจาะน้ำตาลเรื่อยๆไหมเรามีเครื่องเจาะไหมเพราะจริงๆให้ทานเจาะล่าสุดที่เดือนกุมภาพันธ์170เพราะว่าอาหารเสริมของอาจารย์เนี่ยถ้าทานอย่างคุณนัทเนี่ยทานเนี่ยเขาเจาะวันเว้นวันเลยอันนั้นเขามีเครื่องที่บ้านอันนี้จะมีไหมคงไม่มีเนาะคงไปเจาะที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าเราจะต้องวัดผลตลอดเลยว่าทานแล้วน้ำตาลลงไหมยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วความดันนะคะความดันอยู่ที่เท่าไหร่คะความดันก็อยู่ที่130-140นี่แหละค่ะอย่างนี้คุณหมอแนะนำให้ทานยังไงคะวันละกี่เม็ดของก็ดูระดับน้ำตาลก็อยู่ในเกณฑ์ที่คือสูงไม่ถึงกับรุนแรงนะฮะก็ทาน2 เม็ดค่ะ2 เม็ดนะอาหารเช้าวันละครั้งนะคะเดี๋ยวยังไงจะส่งให้คุณพิมพิพาไปลองทานไปทดลองทานนะไอ้ที่แถมให้เมื่อกี้มันชื่ออะไรนะเฮมาเพียวค่ะเฮมาเพียวค่ะอันนี้สำหรับคนเบาหวานเลยใช่น้ำตาลสูงเบาหวานเลยโดยตรงนะคะเดี๋ยวยังไงแจ้งชื่อกับเบอร์โทรนะคะเดี๋ยวหลังรายการจะให้คุณหมอติดต่อกลับไปขอชื่อที่อยู่นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่ะนะคะสายแรกนะคะยินดีนะคุณผู้ชมคือบางท่านบอกว่าอาจจะลองทานอย่างอื่นหรือว่าเป็นมาแล้วมันยังสูงอยู่หรือมันลดแล้วยังไงก็ตามแต่วันนี้เราได้เจอกันกล้าเลยโทรเข้ามาเลยเหมือนคุณนัทที่มาตรวจเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะก็ทานอาหารเสริมอย่างอื่นมาแต่เราไม่ได้พูดชื่อนะฮะว่าอะไรเป็นแต่เป็นประเภทอื่นคือร่างกายรู้สึกว่าโอเคแบบว่าไม่ได้มีอะไรผิดปกติมากแต่ระดับน้ำตาลไม่ลงไอ้ตรงเนี้ยที่เราแล้วเขามีปัญหาในเรื่องเบาหวานเขาอยากได้น้ำตาลลงแต่ไม่ลงคือสามารถจะทำงานทำอะไรได้ตามปกติรู้สึกว่ากินยาอาหารเสริมอื่นแล้วดีแต่ว่าทำไมระดับน้ำตาลไม่ลงตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นผลที่ทำให้เขาต้องการนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัญหาหลายๆคนเป็นแบบนี้วันนี้เราเป็นทางเลือกนะคะเดี๋ยวรับอีกหนึ่งสายพูดคุยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรคะผมชื่อวัฒนาครับวัฒนาวัฒนานะคะจากจังหวัดอะไรคะกรุงเทพครับกรุงเทพเนาะเป็นเบาหวานมากี่ปีแล้วคะประมาณ15 ปีได้โอ้เหมือนคุณนัทเลยเคสคุณนัทแล้วอยู่ที่
46โอ้ค่ะแล้วน้ำตาลอยู่ที่เท่าไหร่150ระหว่าง150 180โอ้ประมาณนี้แต่ต้องคือที่ช่วยคุมนะอ๋อครับที่ภาคเย็นก็เย็นสิมีการฉีดควบคุมคุณวัฒนาค่ะเห็นค่ะเชิญค่ะแล้วก็กินยาโรงพยาบาลด้วยอ๋อทั้งกินทั้งฉีดนะแต่ว่าคือดื้อต่อการกินแล้วก็เลยต้องใช้อาการการฉีดแทนดื้อกับการกินแล้วต้องฉีดแล้วโอ้โหค่ะนะคะแล้วก็อย่างนี้เคสนี้เดี๋ยวเราจะให้ลองทานเฮมาเพียวเนาะที่ว่าน้ำตาลลงนะคะตัวนี้เนี่ยผมก็ดูในการกินมาหลายครั้งแล้วก็ยังแม่เอฟเฟกต์ที่เอว่ามีแต่ก็เลยลองโทรดูดีค่ะดีเลยคุณวัฒนาค่ะมันทุกข์ใจขนาดไหนวันนี้เลยตัดสินใจแบบเราเปิดสายให้โทรได้ลองทานโทรมาเลยอย่างเงี้ยค่ะตัดสินใจยังไงคะก็พอดีก็นั่งดูแล้วก็พอดีเห็นคุณบอกว่าจะให้ลองยาค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเราทานอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอแล้วคุณวัฒนาต้องทานกี่เม็ดยังไงต่อวันนะคะถ้าเป็นเคสทั้งกินทั้งฉีดอินซูลินอย่างเงี้ยมันแล้วแต่ไอยาของคุณหมอนี่แล้วแต่คุณหมอจะสั่งเดี๋ยวตามคือนี่หมอก็มียาไอเป็นเม็ดๆน่ะมันทำแก้เบาหวานนะค่ะค่ะไอมีอยู่3 อย่างแล้วเป็นแต่เป็นเช้าเย็นแล้วก็อินซูลินก็15ตามเย็นเย็นเย็นสิบเช้า15โอ้ก็หนักอยู่ก็ถือว่าใช้ยาปริมาณเยอะแล้วก็น้ำตาลก็ยังคุมได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่น้ำตาลก็อยู่ในระดับ150-180ค่ะโอ้วันต่อไปเนี่ยต่อไปนี้ทุกอาทิตย์ละครั้งครับค่ะมีที่เจาะวัดเองเลยไหมคะอะไรนะมีที่เจาะวัดเบาหวานเองเลยใช่ไหมอย่างนั้นรบกวนนะคะคุณวัฒนาถ้าเกิดก่อนทานเฮมาเพียวเนี่ยให้เจาะไว้ก่อนเลยว่าก่อนทานวันที่เท่านี้จดให้หน่อยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปก็ได้ผมมีจดเป็นทางนะคะนะคะโรงพยาบาลใกล้ผมจดก็จดไว้ก่อนทานแล้วพอทานไปเสร็จวันเจาะวันเว้นวันนะคะตัวนี้หรือจะเจาะทุกวันก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าที่โรงพยาบาลให้เจาะอาทิตย์ละครั้งอันนี้ขอเลยขออาหารเย็นอ๋ออันนี้ขอเป็นวันเว้นวันหรือวันละครั้งเลยเพราะว่าเราจะได้หลังจากทานนะคะเราจะได้ทราบนะคะครับผมโอ้งั้นเดี๋ยวฝากชื่อจะลองดูด้วยมันจะลดได้จริงจะคุณบอกไหมได้ค่ะคือคุณแค่ประจำเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยคนละภาพหน่อยแพงมากไหมอะไรอย่างนี้อ่านเสร็จไหมก็เฮมาเพียวค่ะอย่างเฮมาเพียวเองเนี่ยกระปุกนึงเนี่ย 1,500 60แคปซูล60ค่ะ60แคปซูลทานได้1เดือนค่ะทานได้1เดือนเลยนะคะแต่มันคุ้มมากวันข้ามไม่เย็นเม็ดเช้า2เม็ดเลยค่ะโอ้ยเช้าต้องให้ตันเดียวเลยค่ะใช่ค่ะเท่านั้นเลยเย็นไม่ต้องค่ะไม่ต้องเลยรอบเดียวเลยตัวนี้แล้วตัวนี้แล้วโอ้ครับการในจริงผมจะต้องกินอินซูลินอ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวฝากปรุงมารอบกว่าละรอบงั้นฝากชื่อกับเบอร์โทรนะคะเดี๋ยวจบรายการคุณหมอไปขอชื่อเบอร์โทรไปแล้วเบอร์ครับครับได้ค่ะเจอพี่ไว้แล้วขอบพระคุณนะคะครับผมขอบพระคุณมากครับสวัสดีค่ะครับครับนะคะสายต่อไปก็ต้องบอกว่ายินดีดีมากคักจริงจริงเราชอบอย่างของคุณวัฒนานี่ก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งเพราะว่าอายุมากพออายุมากความเสื่อมของตับอ่อนนะฮะของตับอ่อนทำให้การสร้างอินซูลินไม่เพียงพอเพราะนั้นเขาเลยถึงต้องฉีดด้วยแล้วถ้าอีกหน่อยต่อไปถ้ากินฉีดแล้วถ้าไม่ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตับอ่อนจะพังไหมคุณหมอถ้าทำงี้ไปนานๆอีกก็คือเสื่อมอยู่แล้วฮะมันก็จะเสื่อมมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเสื่อมไปตามอายุไม่ดีนะท่านผู้ชมถ้าอย่างนี้ร่างกายเราเดี๋ยวระบบรวนเสียนี่แย่ละใช่วันนี้เราเปิดสายค่ะ020-2088-44-5นะคะวันนี้อาจจะเอาใจสินะเพราะว่าทุกข์กันมานานสำหรับคนที่เป็นเบาหวานหรือว่ามีน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยนะคะวันนี้โทรเข้ามาพูดคุยกันว่าเราเนี่ยมีเป็นเบาหวานกี่ปียังไงมันทุกอกทุกใจขนาดไหนเดี๋ยวจะได้เฮมาเพียวไปทานนะคะทดลองทาน1สัปดาห์เลยเรามั่นใจเลยอ่ะเดี๋ยวรับอีก1สายคุณเพนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณเพนจากจังหวัดอะไรคะสมุทรปราการค่ะสมุทรปราการดูเรานานหรือยังหรือเพิ่งเปิดมาเจอกันเลยดูเป็นอาทิตย์แล้วค่ะดูเป็นอาทิตย์แล้วเป็นไงเห็นเคสที่เรามาออกแล้วเป็นไงบ้างคุณเพนปิดเสียงทีวีนะคะทุกท่านรู้แล้วค่ะว่าทราบแล้วค่ะค่ะคุณเพนเป็นเบาหวานมานานกี่ปีแล้วคะน้ำตาลค่าน้ำตาลเท่าไหร่คะก็เป็นตั้งแต่48มันก็หลายปีแล้วค่ะเป็น10ปีละ10กว่าปีละ12ปีละค่าน้ำตาลอยู่ที่เท่าไหร่คะ
ช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปรับยาโรงพยาบาลตรงนี้ช่วงนี้ก็คงไม่ได้ตรวจเลยไม่ตรวจเลยไม่ทราบเลยก็ทานอย่างอื่นเพราะว่าทานมา10กว่าปีเขาบอกว่าทานยามากเติมส่วนกลางได้ก็จัดเป็นพันสองพันเองตายเจ๊งใจตายพังก็เลยค่ะตอนนี้ทานยาโอ้ไตพังอีกแต่ตอนนี้ทานอะไรสมุนไพรหรือทานอะไรฮะตอนนี้ลูกสาวซื้อสมุนไพรมาให้รักษาไตสามกระปุกกระเพื่อหมุนไปนะเดี๋ยววันนี้มาลองทานเฮมาเพียวดูนะน้ำตาลจะได้ลงนะคะอย่างนี้เคสนี้ต้องทานยังไงคะคุณหมอถ้าเคสไตเนี่ยอายุเท่าไหร่ฮะคุณเพ็ญอายุเท่าไหร่นะมีรายการพิเศษอะไรไหมคะก็เดี๋ยวดูราคาแล้วคงไม่มีปัญญาซื้อค่ะมีค่ะมีกล่องเล็กมีกล่องเล็กก็มีกล่องเล็กก็มีค่ะกล่องเล็กก็มีกล่องเล็ก750นะคะเดี๋ยวถามก่อนถามก่อนว่าอย่างนี้ทานยังไงคะเคสนี้อายุเท่าไหร่นะคุณเพนอายุเท่าไหร่นะครับ65แล้วค่ะอ๋อแต่ดูแล้วก็ยังอายุก็ยังพอดีมีปัญหาไตพังร่วมด้วยก็ทานยาเยอะปัสสาวะมันจะเป็นฟองนะคะก็เลยรู้ว่าไตเจ็บแปลว่ามีโปรตีนรั่วมาในปัสสาวะนะทำให้มีฟองเยอะเพราะนั้นก็อาจจะเริ่มให้ทานวันละเม็ดวันละเม็ดนะเดี๋ยวยังไงจะเดี๋ยวจะเขียนไปนะคุณหมอจะเขียนไปนะคุณเพนวิธีทานไปยังไงฝากชื่อและเบอร์โทรไว้หลังไมค์นะจะได้ติดต่อไปขอชื่อที่อยู่แล้วได้ส่งไปให้เลยนะวันจันทร์พรุ่งนี้อะค่ะส่งให้ดีหมายถึงว่าส่งให้ฟรีค่ะฟรีค่ะฟรีฟรีเมื่อกี้บอกหลังไมค์แล้วค่ะเบอร์โทรไว้ได้ค่ะเดี๋ยวให้ลองทานก่อน7วันนะจ๊ะจ้าขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะคะหลายคนก็อาจจะมีความกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่แต่ว่าวันนี้ที่เห็นอยู่นี้เลยกล่องนี้นะคะเรามีเซตนะเส้นเบาหวานแบบคุณณัฐทานนะคะเส้นเบาหวานคุณณัฐทานมันทางนี้ก่อนก็ได้60แคปนะคะเซตก็คือจะทานเฮมาเพียวนะคะ1ขวดนะคะแล้วก็ไวทไลท์2ขวดนะคะตัวนี้นะก็ทานได้1เดือนนะขวดละ60แคปนะคะตามที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะจากปกติเท่าไหร่นะคะ 5,200 นะคะเหลือ 4,500 ใช่แล้วก็มีเซตเป็นกระปุกเล็กด้วยออนะคะเป็นว่าวันนี้เราอยากดูแลสุขภาพละยังไงเดี๋ยวพูดคุยสอบถามกันออในเรื่องของราคาจับต้องได้ซื้อได้กันอยู่แล้วนะคะจะลองไป1กระปุกไปลองไปทานก่อนอะไรอย่างเงี้ยได้ทั้งหมดเลยนะคะ020-2088-44-5วันนี้ใครโทรเข้ามาพูดคุยในเรื่องของเบาหวานนะคะน้ำตาลในเลือดสูงจะได้ไปทดลองทานก่อน1สัปดาห์1อาทิตย์เลยนะคะสำหรับเฮมาเพียวกระปุกเขียวเพราะว่าเดี๋ยวครึ่งหลังคุณหมอจะลงไปนั่งรับสายเองเพราะงั้นจะไม่นะหน้าใหม่เท่านั้นอ่ะเดี๋ยวเรามีเคสของคุณสมเกียรตินะคะใช่มีวิทยาของคุณสมเกียรติให้ดูกันก่อนนะคะว่าเขาเป็นจริงๆตรวจไปแล้วมันเป็นยังไงมันลดแค่ไหนอย่างไรและเดี๋ยวกลับมารับสายกันต่อค่ะเคสของเราในวันนี้คุณพี่สมเกียรติบอกได้คำเดียวเลยครับว่าใครที่เป็นโรคเบาหวานหรือมีคนที่คุณห่วงใยนั้นเป็นโรคเบาหวานอยู่ต้องตั้งใจฟังคุณสมเกียรติให้ดีเลยครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะผมนายสมเกียรติบุญชนกผมก่อนที่ผมได้มาเจอเฮมาเพียวนี่ผมเป็นโรคเบาหวานนะครับไปเจาะที่หมองเบาหวานสูงอยู่170แล้วมันทำมาทานตัวนี้ครั้งแรกวันละ2แคปซูลลดไปเหลือ130ครับผมดีใจขนาดครับทุกวันนี้เพราะผมได้มาทานยาตัวที่ค่าน้ำตาลอืมแล้วเป็นเบาหวานมากี่ปีแล้วคะเป็นเบาหวานได้ปีกว่าครับปีกว่าแล้วทานยาหมอยังไงก็ไม่ลดหรอคะทานมาลดครับมาลดเพิ่มก็เพิ่มกินเพิ่มต่อโอ้โหยาเม็ดหนึ่ง2เม็ดครับแล้วเฮมาเพียวนี่ทานยังไงคะแล้วก็ทานไปกี่วันถึงตรวจแล้วลดคะเฮมาเพียวนี่ผมทาน2แคปซูลก่อนตอนเช้าครับกินข้าวแล้วทาน2เม็ดอ๋อแล้วกี่วันคะถึงไปตรวจแล้วถึงรู้ว่าลดประมาณครึ่งเดือนครับครึ่งเดือนมันจะได้ครึ่งเดือนนี้ครับผมรู้สึกดีใจที่ได้มาแป๊ยาของหมอของเฮมาเพียวนี่ครับยาเบาหวานที่หมอให้ประจำโรคจำตัวนั้นก็หายครับมีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆได้มากินเฮมาเพียวนี่ลดลงดีรับใจครับค่ะแล้ววันนี้ตรวจแล้วต้องมีเพิ่มอะไรทานอะไรบ้างไหมพบวันนี้ตรวจต้องเพิ่มไอ้แรงนี่ต้องเพิ่มครับไวน์อะไรค่ะหลวงครับเพราะว่ามีภาวะเลือดมึนครับค่ะอยากจะให้เชิญชวนนิดนึงใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่ว่า
ผมอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่บ่ฮู้ว่าเป็นโรคหยังขอขึ้นมาจ้อเลือดที่คุณหมอได้นะครับเจอฮู้ว่าเป็นโรคหยังเป็นโรคหยังครับหมอจะได้จัดยาให้ถูกครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนอกจากผลเลือดไลฟ์บัตอนาลิซิสจะเป็นตัวบอกผลลัพธ์ของเฮมาเพียวได้เป็นอย่างดีแล้วจะสังเกตจากน้ำเสียงและรอยยิ้มของคุณสมเกียรติเป็นตัวยืนยันอีกอย่างหนึ่งได้เลยครับนี่เลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับเฮมาเพียวนะคะกระปุกเขียวแบบนี้ที่จะได้ทดลองทานกัน1อาทิตย์สำหรับคนที่โทรเข้ามาในรายการช่วงนี้ตอนนี้เลยนะคะรายการสดๆ02-2088-4445นะคะอีก2สายเท่านั้นใช่วันนี้อยากจะให้ได้ลองทานกันจริงๆแล้วต้องย้ำว่าทุกคนจะต้องตั้งใจมีวินัยใช่อย่าแบบโทรมารับไปเฉยๆก็ว้าดีใจได้ทานฟรีก็ไม่กินนะเอาไปเก็บขึ้นหิ้งเราต้องบอกว่ามีคนอื่นที่เขาอยากทานจริงๆด้วยแต่วันนี้คุณโทรเข้ามาติดแล้วพูดคุยกับเราแล้วได้รับสิทธิ์นั้นไปแล้วเนี่ยยังไงขอให้มีวินัยแล้วก็ทานจริงๆเราก็อยากจะเห็นผลด้วยถูกต้องตอนนี้รับอีกหนึ่งสายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรีเนาะค่ะจากจังหวัดอะไรคะจังหวัดสมุทรสาครค่ะสมุทรสาครดูเรานานหรือยังคะเพิ่งจะเปิดรายการดูจ้ะอ๋อแล้วเป็นเบาหวานมากี่ปีเป็นเบาหวานมาปีกว่าแล้วค่ะอ๋อแล้วค่าน้ำตาลเท่าไหร่คะน้ำตาลในเลือด155ค่ะอืม155แล้วคุณหมอที่โรงพยาบาลให้ยาอะไรมาทานด้วยใช่ไหมคะยาเบาหวานยาความดันไขมันค่ะโอ้โหไขมันเท่าไหร่นะคะอันนี้ดีเลยเฮมาเพียก็ช่วยไขมันไขมันเท่าไหร่คะไขมัน100กว่าค่ะ100กว่าความดันค่ะความดันบางครั้งก็ปกติบางครั้งก็สูงมากค่ะอายุเท่าไหร่แล้วฮะอายุ49ค่ะวันนี้จะแจกเฮมาเพียวให้ไปลองทานนะคะน้ำตาลก็จะได้ลงเนาะแล้วอย่างนี้จะวัดยังไงได้บ้างนะคะแล้วเราทานแล้วเราจะรู้สึกยังไงเพราะว่าตอนนี้มันมีอาการยังไงก่อนเป็นเบาหวานแล้วมันเป็นเบาหวานตอนนี้มือเท้ามันชาค่ะนี่เราต้องจับก่อนทานมือเท้าชาและอะไรอีกคะมึนหัวไหมไม่มึนค่ะไม่มึนนะคะแล้วไงช่วงนี้ปัสสาวะบ่อยไหมฮะกลางคืนต้องลุกมาปัสสาวะกี่ครั้งปัสสาวะบ่อยค่ะ3-4 ครั้งค่ะอันนี้ถูกต้องแต่ว่ายังคุมน้ำตาลได้ไม่ดีถ้ากลางคืนถ้าคุมได้ดีเนี่ยควรจะอย่างมากก็ครั้งเดียวครั้งหนึ่งนะฮะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรับเฮมาเพียวไปเคสนี้คุณหมอจะให้ทานเฮมาเพียวกี่เม็ดต่อวันคะก็ดูอายุยังไม่มากก็คงจะต้อง2 แคปซูล 2 แคปต่อวันตอนเช้าก่อนอาหารนะคะเดี๋ยวจะได้เอาไปทดลองทานก่อน1 สัปดาห์นะคะ1 สัปดาห์ค่ะคุณสุรียังไงแจ้งชื่อเบอร์โทรนะคะเดี๋ยวจะได้จัดส่งให้เลยนะคะยังไงติดตามรายการเราเรื่อยๆเป็นประจำเลยนะค่ะเปิดดูนะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะง่ายๆแบบนี้เลยอีก1สายรับอีก1สายเท่านั้นวันนี้เราอาจจะเป็นที่ตัวเราเองหรือญาติของเราคนในครอบครัวก็ได้นะกรณีที่เขาเป็นเบาหวานอยู่ถ้ายังทานยาอยู่แต่ว่ายังมีอาการก็อย่างเช่นแบบว่ายังกระหายน้ำยังคอแห้งปากแห้งแล้วก็ปัสสาวะบ่อยแล้วก็น้ำหนักก็ลงอย่างเงี้ยก็อาจจะถือว่าน้ำตาลที่ยังคุมได้ไม่ดีอ๋อยังไม่ค่อยดีนะยังมีอาการอยู่ถ้าคนที่คุมได้ดีอาการก็อาจจะไม่ค่อยมีแล้วก็จะเหมือนปกตินะฮะไม่มีอาการผิดสำหรับวันนี้เองคุณผู้ชมค่ะที่เห็นอยู่ทั้งเฮมาเพียวทั้งไวทาไลท์แล้วก็เอพิสเองหรือวันนี้ที่เราแนะนำคือเฮมาเพียวไม่ได้เฉพาะเบาหวานอย่างเดียวนะนี่ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนวันนี้บางท่านเปิดมาก็คืออ๋อเฮมาเพียวสำหรับเบาหวานเลยหรือเปล่าไม่ใช่จริงๆแบบครอบคลุมครอบคลุมนะคะเหมือนที่เราเคยแนะนำก็คือช่วยได้หลายอย่างขับล้างสารพิษโลหะหนักน้ำตาลไขมันในเลือดนะคะแต่ที่วันนี้เน้นเบาหวานเพราะเรามีเคสเบาหวานที่ทานไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วน้ำตาลลงถูกต้องแล้วเราเห็นว่ามีคนเป็นเบาหวานกันเยอะมากแล้วทานยามาตลอดหรือว่าดูแลเต็มมาตลอดเป็นหลักปีๆ เป็นหลายๆ10 ปีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ลงวันนี้มันมีทางเลือกมันมีทางที่จะทำให้ระดับน้ำตาลเนี่ยมันลดลงได้วันนี้ก็เลยอยากให้คุณผู้ชมได้ลองเฮมาเพียวดูนะคะอีกหนึ่งสายเท่านั้นนะส่วนคุณผู้ชมท่านอื่นที่อยากจะพูดคุยกับคุณหมอเองเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะก็เดี๋ยวคุณหมอจะไปรับสายเองเลยมีอะไรก็สามารถที่จะโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้นะคะ089-742-0983 0886055561นะคะเดี๋ยวช่วงรออีกหนึ่งสายพูดคุยเบาหวานอีกนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างคะกรณีถ้าสมมุติว่ามันคุมไม่อยู่มันสูงปี๊ดมากๆมันอันตรายถึงขั้นไหนคะคุณหมอก็คือส่วนใหญ่ก็จะ
็นโรคแทรกซ้อนนะฮะก็คือโรคแทรกซ้อนไม่ว่าจะเป็นส่วนใหญ่มันจะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงบางคนถ้าสูงมากๆเป็นหลักแบบ 5-600 เนี่ยสามารถจะช็อกได้นะฮะจะช็อกได้แล้วก็คือหมดสติช็อกแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็ต้องแก้ไขให้ทันไม่งั้นก็จะทำให้มีปัญหาว่าอาจจะเหมือนกับสมองไม่ทำงานหรือว่ามีหัวใจโรคหัวใจแทรกซ้อนในตอนนั้นอาจจะเสียชีวิตได้มีบางคนคือที่เคยรู้จักนะฮะก็คือบางทีอายุแค่30กว่าไม่เคยว่าเป็นเบาหวานเลยไม่เคยทราบไปเข้าโรงพยาบาลเพราะอาการช็อกวิงเวียนเลยแล้วก็ช่วยไม่ทันเสียชีวิตเลยก็มีสายสุดท้ายค่ะคุณกันตนาสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณกันตนาโทรจากจังหวัดอะไรคะสุรินทร์ค่ะสุรินทร์อยู่สุรินทร์รับชมรายการเรามากี่ครั้งแล้วคะปิดเสียงทีวีนะคะฟังจากโทรศัพท์ค่ะเสียงสะท้อนค่ะค่ะปิดเสียงก่อนปิดเสียงทีวีก่อนดูรายการเรามานานยังคะนานแล้วค่ะนานแล้วใช่ไหมนานแล้วหรอตั้งแต่เปิดรายการเลยเหรอค่ะก็จะดูประจำเลยค่ะเออทุกเช้านี่นะรีรันก็มีนะคืนนี้แล้วเป็นเบาหวานมานานเท่าไหร่แล้วคะฟังจากทางโทรศัพท์นะสามปีสามปีกว่าแล้วสามปีแล้วน้ำตาลสูงเท่าไหร่คะไม่สูงมาก400กว่า400กว่าแต่ตอนนี้ล่าสุดนี่เท่าไหร่ฮะตอนนี้ยังไม่ได้มีเจาะเลยนะคะนานเท่าไหร่แล้วอุ้ยอันตรายนะเนี่ยแล้วมีอาการไหมมีค่ะรู้สึกชาหายชาแล้วก็มันจะว่าช่วงนี้ยาหมดเลยไม่ได้ไปหาเจาะอีกด้วยนะคะค่ะโอ้ดีเลยรีบรักษานะฮะดีกันเดี๋ยวจะถามนิดนึงนะคะคุณกันตนาอย่างกรณีได้ของเราไปทานแล้วได้ทดลองทานแล้วสามารถใช่ไหมที่จะไปเจาะน้ำตาลตรวจเพราะเราอยากจะให้เจาะก่อนทานและหลังทานค่ะคือเราอยากให้ได้เห็นผลเนาะเราจะได้รู้ด้วยตัวเองด้วยว่าก่อนทานเนี่ยพอรับไปแล้วเนี่ยไปเจาะก่อนเลยว่าเท่าไหร่ก็เก็บใบไว้แล้วพอทานไปเสร็จครบ7วันวันที่8ก็ตื่นเช้าไปแล้วก็ไปเจาะอีกทีนึงได้ไหมคะเพราะว่าเราจะได้ตามผลเนาะเราจะให้ลองทานไป7วันเลยนะคะงั้นเดี๋ยวฝากชื่อเบอร์โทรเนาะแล้วเดี๋ยวคุณหมอติดต่อกับขอที่อยู่นะคะจะได้ส่งให้ลองทานนะคะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่างกรณีอย่างเงี้ยฮะที่บอกว่า400 500เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้รักษาไปนานๆก็ค่ะจะอาจจะช็อกแล้วก็อาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลมีเกณฑ์แบบว่าตาบอดไหมฮะตาเบาหวานขึ้นตาอะไรเนี่ยมันคืออะไรก็คือไปทำลายหลอดเลือดที่ประสาทตาทำให้ประสาทตาเสื่อมแล้วก็ทำให้มองไม่เห็นตาเริ่มพร่ามัวนะฮะค่ะคือถ้าเบาหวานเยอะๆขนาด 400-500 อย่างเงี้ยก็จะเป็นได้เร็วมากเป็นได้เร็วกลืนมาวันรุ่งขึ้นอาจจะมองไม่เห็นแล้วก็ได้อาจจะเริ่มตาพร่ามัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่รีบรักษามันก็จะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคนที่ร้อยกว่าอย่าชะล่าใจมันก็เป็น200 300ได้เรื่อยๆแล้วยิ่งถ้าเป็นนานๆท่านผู้ชมตับอ่อนพังเสียทีนี้ก็ทั้งกินทั้งฉีดเอาไม่อยู่แล้วนี่ทำไงล่ะก็ระบบล้มเหลวเนาะเดี๋ยวนี้ต้องดูแลสุขภาพมากขึ้นเหมือนที่คุณหมอบอกว่าอายุน้อยลงในการที่เป็นเบาหวานแล้วแล้วก็อาจจะไม่ต้องแบบเป็นคนอ้วนก็ได้ไม่ต้องคือคนปกติก็เป็นได้นะคะเราลองสังเกตตัวเองดูเนาะนะคะเพราะว่าอาการเบาหวานเนี่ยลองดูแบบเอ้ยบางครั้งมันชาหรือบางคนบอกว่าที่เขาบอกว่าอย่างบางครั้งนะคุณหมอชุดกางเกงชั้นในของเราเวลาอะไรถ้ามีมีมดอะไรเงี้ยก็มันก็มีส่วนมีส่วนแม้เพราะว่าอาจจะแบบเฮ้ยหวานๆออกมาเป็นน้ำตาลอะไรปัสสาวะมีน้ำตาลออกมาด้วยบางทีก็ทำให้มีมดมีอะไรมาตอมปัสสาวะก็อาจจะเป็นจุดสังเกตได้ว่าเราควรจะต้องไปตรวจดูหน่อยไหมนะแล้วก็วันนี้มาละคุณเนเคสคุณนัทนะคะเดี๋ยวเรามีที่สัมภาษณ์ช่วงสัปดาห์ที่แล้วที่ไปจออะไรสินะคะที่ต้องบอกก่อนคุณผู้ชมคุณนัทคือคนที่ดูในรายการของเราเนี่ยแบบเนี้ยแบบนี้เลยแล้วเราบอกว่าสามารถมาตรวจเลือดได้ได้อ่ะแล้วคุณนัทก็เลยตัดสินใจลองมาตรวจดูนะคะเดี๋ยวลองไปดูวิทยาของคุณนัทกันก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ได้ดูรายการแพทย์ทางเลือกกับหมอศิวัฒน์นะคะแล้วมาตรวจสุขภาพไร้บัตรอนาลิซีสอยากแนะนำตัวนิดนึงค่ะว่าชื่อคุณอะไรคะชื่อนัทค่ะคุณนัทแล้วเคยทราบรายการคุณหมอมาก่อนหน้านี้ไหมคะยังไม่เคยก็คือเพิ่งดูจากรายการช่องเฮสพัทเนี่ยค่ะอืมค่ะแล้วก่อนหน้านี้เห็นอาจารย์นาลงในรายการของอาจารย์แต่ก็คือยังไม่ค่อยได้
ไม่ได้ดูแบบจริงจังอะไรอะค่ะเพราะว่าคือพอเห็นคุณหมอมาออกรายการก็คือมีความมั่นใจนะว่ามันน่าจะอาหารนี้ก็น่าจะช่วยเราได้เลยก็รู้สึกมันก็ดีค่ะเพราะว่าปกติโรงพยาบาลเขาไม่ตรวจให้แบบนี้ค่ะก็จะเห็นอย่างที่คุณหมอบอกเรื่องเลือดมันเป็นยังไงมี190 100ก็ถือว่าสุขภาพยังไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับก็จากถามประวัติเรื่องการตรวจเลือดโดยใช้เครื่องที่บ้านนะน้ำตาลที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูง200กว่าใช่ค่ะก็ถือว่าการคุมน้ำตาลการความดันยังไม่ได้ดีแต่ว่าเหมือนกับถามประวัติแล้วเคยทานอาหารเสริมอะไรหรือทานยาพืชดูแลสุขภาพมาก่อนทำให้เราก็เลยมาวิเคราะห์กับการตรวจเลือดด้วยนะครับผลการตรวจเลือดคือว่ามีการไหลเวียนเลือดที่ใช้ได้ปานกลางนะถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ไหลเวียนไปได้ดีความเหนื่อยก็ถือว่าใช้ได้ปานกลางยังไม่ถือว่าแย่มากปลายนะกระจายไปจะพ้นเพื่อนมาดังอาหารหรือว่าเป็นมลพิษจากอากาศนะครับการอักเสบก็ถือว่าน้อยปวดดิบก็ไม่พบนะครับแล้วก็ไขมันในก็พบได้ในเกณฑ์ที่ปานกลางนะกระจายทั่วไปมีเซลล์อนุมูลอิสระถือว่าน้อยมากนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเพราะว่ามีการดูแลสุขภาพมาในระดับหนึ่งก่อนแล้วนะแต่ว่าทีนี้มีปัญหาที่ว่าไขมันหรือว่าน้ำตาในเลือดหรือว่าความดันเนี่ยยังไม่ลงฉะนั้นเราก็เลยแนะนำว่าจะต้องเอาอาหารเสริมอย่างนี้มาเพียวหรือว่าจะไล่ไปทานเพื่อจะติดตามผลดูอีกทีว่าคราวหน้าผลของการตรวจจะมีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะครับยังไงก็ต้องติดตามผลในคราวต่อไปอันนี้ก็คือเป็นทางเลือกของคนที่ต้องดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์ตัวเองเนี่ยคือไอยาโรงพยาบาลนะคะมันคือเรายิ่งรักษามันก็ไม่ได้มีผลดีอะไรค่ะมันก็ตอนแรกอาจจะน้ำตาลลงตอนระยะยาวมันคุมไม่อยู่เลยค่ะก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นทางเลือกของคนที่มีปัญหาสุขภาพเหมือนตัวดิฉันนะคะนี่เลยนะคะคุณนัทนะเพิ่งตรวจไปอาทิตย์ที่แล้วถูกไหมคะใช่ใช่นี่แหละนะคะก็คือดูจากรายการแล้วก็ไปเจาะเลือดดูแล้วก็ได้ไปทานด้วยได้สั่งไปทานด้วยนั่นสินะนะคะเห็นจากวิทยาไม่พอค่ะคุณผู้ชมรายการของเราวันนี้ต่อสายพูดคุยกับคุณนัทเลยใช่แล้วฟังเสียงกันเลยตอนนี้เลยอยู่ในสายแล้วเดี๋ยวได้พูดคุยกันค่ะคุณนัทสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะน้องเมื่อกี้ก็เปิดไปเรียบร้อยแล้ว VTR ที่สัมภาษณ์กันที่บูธเนาะวันที่12นะคะที่ผ่านมานี้นะมีนาแล้วเป็นยังไงบ้างคะกลับไปทานยังไงอ่ะอยากให้เล่าหน่อยว่าได้อะไรไปทานบ้างอย่างไรก็ได้มา2ตัวค่ะมีตัวเอ็นเดียวกับอีกตัวนึงที่เป็นไวท์ที่เป็นสีแดงค่ะไวท์ไลท์ค่ะค่ะค่ะก็วันที่12แล้วเริ่มทานวันแรกเลยใช่ไหมคะทานแล้วค่ะค่ะแล้วยังไงคะทานวันแรกคุณหมอให้ทานกี่เม็ดยังไงบ้างก็ทานตัวเป็นเกี๊ยวเนี่ยนะคะ1เม็ดค่ะก่อนอาหารแล้วก็วันไลน์ใช่ไหมคะก็ทานอาหารประมาณ2เม็ดนะคะใช่ถูกต้องค่ะแล้วค่ะแล้วเรารู้สึกไงตอนทานไปแล้วตื่นขึ้นมาเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างคะก็ต้องสังเกตตัวเองนะคะว่าก็เป็นยังไงเพราะว่าไม่ได้ตื่นติดเลยค่ะไปวัดทานแล้วเนี่ยค่ะคุณตาลดลงค่ะโอ้วันที่17ที่ตรวจไปทั้ง236ค่ะก็เหลือ209เลยโอ้โหวันเดียววันเดียวนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่เล่นๆนะนะแล้วไงต่อคะแล้วก็ทานอีกแล้ววัดยังไงอีกคะก็วันนี้แล้วก็วัดที่16อีกครั้งหนึ่งก็ถึง186โอ้โหลงมาเรื่อยๆนะฮะโอ้อันนี้ดีคือค่อยๆลงมาทำให้คนผู้ป่วยจะได้ปรับตัวได้โอ้ค่อยๆลดค่อยๆลดซึ่งปกติประวัติแล้วเนี่ยเป็นเบาหวานมากี่ปีนะคุณนัทประมาณ15ปีอะค่ะ15ปี15ปีแล้วก็ไม่ลงเลยก็คือถ้าค
คุมดีๆก็ลงนะคะถ้าไปคุมไม่ดีก็คือน้ำก็จะอยู่ในเราเนี่ยค่ะแต่อันนี้ทานอาหารเสริมของอาจารย์ไม่ต้องพยายามอะไรมากก็ทานไปไม่ได้สนใจอะไรแต่เจาะเลือดให้เห็นชัดแบบนี้เลยใช่ไหมคะคืออย่างที่อาจารย์คือคนที่เป็นหวัดเนี่ยที่ต้องทำอย่างแรกคือต้องคุมอาหารตัวเองไปด้วยค่ะแล้วก็คือมียาอาหารเสริมของอาจารย์เพราะปกติหน้าที่ที่มาทานคือคุมก็คุมอาหารไปมันไม่ลงน่ะคุมอยู่นะแต่ไม่ลงนี่ทำเต็มที่นะท่านผู้ชมคุณนัทเนี่ยไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะค่ะน่ะแต่ไม่ลงนะคะแต่มาทานของอาจารย์แล้วลงใช่แล้วเราก็ต้องคุมเรื่องอาหารควบคู่ไปด้วยใช่แล้วตกใจไหมคุณนัทว่าอาหารเสริมหอจานทานไปแค่ไม่กี่วันเนี่ยแล้วมันรู้เรื่องเลยเนี่ยตกใจไหมไม่ตกใจดีใจอ่ะแล้วล่าสุดนี่ตรวจได้เท่าไหร่นะฮะล่าสุดที่ล่าสุดก็ผู้บาดวันที่17เนี่ย114แล้ววันนี้นะคะก็142ฮะวันนี้142ครับประมาณอาทิตย์นึงอาทิตย์เดียวอาทิตย์เดียวค่ะโอ้วันนี้วันที่19คราวที่แล้ว12อาทิตย์นึงโอ้โห7 วัน น่ะลงจาก236เหลือ174แล้วตอนนี้142โอ้โหโอ้นี่รีบเลยนะท่านผู้ชมรีบเลยโอ้โหสุดยอดชัดเจนอืมค่ะตอนนี้ดีใจเนาะก็เดี๋ยวก็ต่อไปก็คือว่าจะต้องปรับยาเพราะว่าของคุณนัทเนี่ยจะมียาของโรงพยาบาลที่เขาให้ทานอยู่แต่ว่าคุณนัทไม่ได้ไปโรงพยาบาลหรอกแต่ซื้อต่อเนื่องทานเองอันนี้ก็เลยต้องปรับยาเพื่อจะได้ท่านน้ำตาลลงมามากแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคงไม่ปรับมาแล้วค่ะคุณว่าเดี๋ยวไปโรงพยาบาลจับฉีดคงไม่ไปละไม่ก็คือเดี๋ยวเราจะต้องคุยเรื่องปรับยาเดี๋ยวเราคุยกันหลังไมค์เราคุยกันหลังไมค์อีกทีนึงว่าปรับยาที่ยาเคมีอ่ะว่าจะลงไงเดี๋ยวคุณหมอศิวัตรดูแลให้ต่อเนื่องมีเคสที่เคยไม่ได้ปรึกษาละเอียดเนี่ยกินหลายๆอย่างจนลงไปจนน้ำตาลต่ำกว่า60จนต้องไปแอดมิทที่โรงพยาบาลต่ำไปอีกก็คืออันนี้ต้องอยู่ในต้องดูแลเนาะต้องดูแลกันแล้วก็ต้องจำได้ไหมที่ในบูธอาจารย์นาบอกคุณนัทว่าอันเนี้ยทานเลยน้ำตาลลงคุณนัทแบบจำได้ไหมคำนั้นวันนั้นคุณนัทแบบรู้สึกว่าโอ้โหถ้าลงก็ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจำได้แล้วมันก็จริงด้วยเนาะดีใจมากเลยแล้วสุขภาพอะไรก็รู้สึกสดชื่นแข็งแรงขึ้นไหมฮะสุขภาพเหมือนเดิมค่ะหมอเพียงแต่ว่าดันมันภูมิไม่ค่อยลงเท่าไหร่มันยังไม่ได้ดีมันอยู่เกี่ยวกับการพักผ่อนด้วยการพักผ่อนการงานที่เครียดอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูอีกทีแต่วันนี้เซตเบาหวานแบบคุณนัทเป็นมา15ปีไม่ลงแต่วันนี้ลงเนี่ยก็คือสีเขียวและสีแดงเฮมาเพียวและไวทไลท์นะคะก็ช่วยในเรื่องการไหลเวียนโลหิตด้วยแล้วก็ลดน้ำตาลลดไขมันลดอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะก็คือ2ตัวนี้นะคะเป็นเซตเบาหวานเราบอกได้เลยนะจะเป็นแบบนี้คุณนัทอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่เป็นเบาหวานวันนี้ก็เบาหวานนั่งดูเราเยอะมากนะคะอยากฝากบอกอะไรบ้างว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วไม่มีที่อื่นแล้วอะไรแล้วเนี่ยแล้วการทานอย่างคุณนัทเป็นเคสเนี่ยว่ายังไงบ้างคะเชิญค่ะก็คืออยากฝากคนที่เป็นเบาหวานนะคะเพราะว่าถ้าเราเป็นยาเยอะมากๆมันไม่มีผลร่างกายเป็นตับไตอะไรต้องทำหมดเลยค่ะถ้าทำเนี่ยได้คือมาแล้วสั่งเนี่ยการเลือกค่ะแต่ควบคู่เราทางกายคุมอาหารอะไรไปด้วยค่ะต้องมีวินัยเยี่ยมมากเลยนะคุณนัทยังไงก็ขอบคุณมากนะคะวันนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะนี่คือตัวอย่างนะบางคนได้แต่ดูแต่ไม่ทำแล้วก็แบบเฮ้ยอยากลดจะทำยังไงดีคุณนัทคือตัดสินใจมาตรวจนะคะตรวจเลือดดูเลยแล้วก็ทานเนี่ยแหละผลที่ได้ซื้อชุดทานเลยอาทิตย์เดียวลดคุณนัทไม่ได้รับแจกฟรีนะคุณนัทซื้อเลยเพราะมั่นใจอยู่แล้วนะคะเห็นรายการเราอยู่แล้วนะแบบนี้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวก่อนที่คุณหมอจะลงไปรับสายนะคะคุณผู้ชมที่โทรเข้ามาปรึกษานะคะ0897420983088606561อยากให้คุณหมอฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยที่เป็นเกี่ยวกับเบาหวานนะคะว่าเราจะต้องแบบดูแลยังไงหรือมันอันตรายแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะก็คือปัจจุบันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตซึ่งยากลำบากเพราะคนเราบางทีออกไปสังคมข้างนอกต้องไปทานไปเจอเพื่อนฝูงหรือว่าไปในสังคมเนี่ยมันอดไม่ได้ที่จะต้องทานนู่นทานนี่หรือว่า
คุมยากเพราะนั้นเราก็ต้องมีตัวช่วยนะฮะคือยาของโรงพยาบาลก็ต้องทานแล้วอาหารเสริมที่จะช่วยในการที่ช่วยในเรื่องยาอีกทีหนึ่งจะได้ลดจำนวนยาที่เราทานของโรงพยาบาลคืออาจจะทานยาโรงพยาบาลน้อยลงแล้วก็มาทานอาหารเสริมมากขึ้นมันก็จะได้ช่วยให้ร่างกายเราไม่มีพิษมีอะไรจากปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นด้วยนะครับนะดีมากเลยเรื่องอื่นๆหรือใครที่อยากจะปรึกษาสุขภาพวันนี้อย่างที่บอกค่ะว่าเราเป็นแพทย์ทางเลือกนะคะแล้วก็มีคุณหมอศิวัฒน์นะคะที่ต้องบอกว่าใกล้ชิดเลยแหละนะคะโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะลงไปนะใครที่มีปัญหาโทรเข้ามาได้เลยรับสายกันเลยพูดคุยกับคุณหมอได้เลยนะคะ0897420983 0886055561นะคะส่วนช่วงนี้ขอบพระคุณคุณหมอด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวเราชมวิทยากันก่อนค่ะผู้ชมเดี๋ยวกลับมาพบกับออฟแล้วก็อาจารย์รัตนมณีต่อค่ะสำหรับเคสของเราในวันนี้คุณพี่ท่านนี้ต้องบอกเลยครับว่าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์รัตนมณีไม่อย่างยาวนานทำให้เธอได้รู้จักกับอาหารเสริมของอาจารย์มาตั้งแต่ออกใหม่ๆเลยล่ะครับทำให้เธอนั้นได้มีโอกาสได้ตรวจไลฟ์บัตรอนาลิซิสมาแล้ว1ครั้งนี่จะเป็นครั้งที่2ที่เธอมาตรวจดูความคืบหน้าล่ะครับเราไปดูกันครับว่าผลจะเป็นยังไงบ้างยังไม่คิดว่ามีความเสื่อมโอ๊ยตอนเที่ยวที่แล้วนี่น่าเกลียดกว่านี้รู้เลยว่าน่าเกลียดตอนที่แล้วน่าจะเอาแต่ถือว่าดีขึ้นนะเพราะว่าผมยังหาผลึกไขมันไม่เจอเลยถือว่าผลึกไขมันน้อยมากยังหาตั้งหลายเป็นหลายสิบฟิวนะยังไม่มีอะไรเนี่ยไม่มีแต่เซลล์อักเสบแต่ว่าการเกาะเม็ดเลือดก็ยังออกซิเจนในเลือดน้อยมันไม่ค่อยกระจายอันนี้จะมีบ้างเลยผลึกไขมันแต่ว่าก็ถือว่าน้อยเพราะว่ามันนานที่จะเจอนี้ตรงนี้อาจจะไม่มีการสะสมของไขมันในเลือดมากเพราะว่าทานไขมันน้อยมากใช่ๆหลังๆนี้คือดูแลตัวเองเยอะขึ้นก็เป็นพฤติกรรมที่เราเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เรารู้เมื่อ2ปีก่อนอันนี้คือผลดีของการตรวจเลือดอันนี้พอเรารู้ปุ๊บเราก็ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าผลเลือดในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมากครับหลังจากที่เธอได้ทานอาหารเสริมของอาจารย์มาเป็นเวลาหลายเดือนรวมไปถึงวินัยในการดูแลตัวเองของเธอที่เปลี่ยนไปในวันนี้แสดงให้เห็นชัดเจนถึงผลลัพธ์สุขภาพที่ดีขึ้นของตัวเธอเองครับปกติเป็นคนทานหวานไหมเดี๋ยวนี้ไม่หวานไม่เค็มไม่เผ็ดไม่แต่ก่อนนะใช่เพราะว่าอะไรก็ได้ขอให้อร่อยไปก่อนพวกเซลล์ที่เป็นอนุมูลอิสระอะไรก็ยังไม่พบที่จะมีก็น้อยอันนี้มันจะมีแบบขอบที่มันมีไม่เรียบไม่เรียบไม่เหมือนเดิมแล้วนะตรวจก็โอเคแต่กลับไปโอเคดีขึ้นทำให้เรามั่นใจว่าเราปฏิบัติตัวได้ดีขึ้นดูแลสุขภาพดีขึ้นคุณผู้ชมเองก็สามารถเป็นเจ้าของประสบการณ์ดีๆแบบนี้ได้แล้วเจอกันที่บูธครับก็ได้รับประทานอาหารเสริมของคุณหมอทุกตัวก็ประมาณสักตั้งแต่คุณหมอเริ่มมีการจำหน่ายก็เริ่มมาตั้งแต่นั้นมาก็ถ้าใครลังเลอยู่ก็ลองตรวจดูนะคะว่าผลครั้งที่1และครั้งที่2มันให้ระยะเวลาห่างกันสัก 3-4 เดือนแล้วลองดูว่ามีอะไรเกิดเปลี่ยนแปลงบ้างอ่ะครับพอใจมากค่ะเพราะว่าดูจากเม็ดเลือดนะเพราะว่าเคยตรวจมาแล้วไงก็มาดูรู้สึกดีขึ้นค่ะกลับมาแล้วนะคะพูดคุยกันต่อค่ะในช่วงสุดท้ายแล้วด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เองใครที่อยากจะพูดคุยกับคุณหมออาจจะอายนะหรือไม่ได้เป็นเบาหวานก็เลยให้สิทธิ์คนอื่นก่อนค่ะนะคะไม่ได้โทรเข้ามาพูดคุยหน้าไมค์ตอนนี้อยากจะปรึกษาคุณหมอโดยตรงไม่ว่าเราจะป่วยเป็นโรคไหนอะไรยังไงก็ตามโท
ทรไปได้เลยนะคะตอนนี้คุณหมอรอรับสายคุณผู้ชมอยู่แล้ว0897420983ค่ะ0886055561นะคะนะเห็นชัดเลยว่าหลายคนเป็นเบาหวานกันเยอะมากแล้วก็ถ้าเกิดใครมาตรวจไลฟ์บัตรอะไรสิเนี่ยบางท่านหลายท่านเลยที่จะเห็นน้ำตาลในเซลล์เจาะมา1หยดเนี่ยก็จะเห็นน้ำตาลในเซลล์เลยซึ่งอันนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกบางคนอาจจะยังไม่เป็นเบาหวานก็ได้แต่มีพฤติกรรมในการทานในเรื่องของหวานอาหารหวานอะไรหวานเนี่ยแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันทั้งต่อวันนะตลอดทั้งวันเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นตัวที่เร่งปฏิกิริยาของการเป็นในเรื่องของเบาหวานนะคะตับอ่อนทำงานหนักผลิตอินซูลินไม่เพียงพอนู่นนั่นนี่ก็เดี๋ยวต้องได้ทานได้ฉีดนะคะแล้วพอทานฉีดไปบ่อยๆดื้อยาจะก็จะเป็นอะไรนะจอประสาทตาเสื่อมนะคะหรือเป็นแผลหายยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแนะนำเลยว่าถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าเป็นคนที่ชอบทานหวานนะคะอยู่แล้วให้รีบทานเลยเฮมาเพียวคืออาจารย์ไม่อยากจะแบบว่าคือถ้าลดได้ก็ดีเลิกได้ก็ดีแต่ถ้ามันไม่ได้มันติดและ อะไรเงี้ยเบาลงหน่อยนึงแล้วก็มาทานตัวนี้น้ำตาลอะไรส่วนเกินมันจะได้เอาออกจะได้เคลียร์นะคะเขาเรียกว่าก่อนที่จะสายนะคะสายไปแล้วก็ยังแก้ได้ค่ะคือก็เป็น15ปีเหมือนไม่เคยลงก็ลงอ่ะเมื่อสักครู่น้ำตาลไม่เคยลดไม่เคยลงก็ลงพอใจมากเลยนะคะพอใจนะคะแบบนี้เพราะว่าเฮมาเพียวเนี่ยมันช่วยในเรื่องของลดน้ำตาลใช่นะคะเพราะว่าต้นอ่อนข้าวสาลีออร์แกนิกอันนี้นะคะตัวนี้ก็นำเข้าจากต่างประเทศเลยนะคะแล้วก็มิลลิกรัมสูงมากนะคะทานเนี่ย1แคปซูลใน650มิลลิกรัมนะคะดื่มใส่ในน้ำแล้วดื่มก็ยังได้หรือทาน2แคปนะคะ15นาทีนี้ละลายเข้าร่างกายเลยนะคะแล้วก็จะออกฤทธิ์เลยทันทีนะตลอดทั้งวันแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้จะลดน้ำตาลนะคะไขมันในเส้นเลือดได้ดีมากรวมไปถึงขจัดสารพิษโลหะหนักด้วยนะคะแบบนี้นะคะวันนี้ที่เราเน้นในเรื่องของเบาหวานคือจริงๆแล้วมันชัดเจนนะคะวันนี้คนที่เป็นเบาหวานเองคุณรู้ตัวอยู่แล้วรู้แล้วอาการคุณมีอยู่แล้วนะคะแล้ววันนี้ถามว่าเฮ้ยจะต้องไปตรวจหรือเปล่าไม่ต้องเพราะคุณมีอาการอยู่แล้วเรารู้แล้วแล้ววันนี้มันจะชัดเจนมากสำหรับใครที่ได้ไปทดลองทานแค่1อาทิตย์เนี่ยมันจะเห็นใช่เพราะอย่างคุณนัทนี่คือชัดเจนคุณนัทไม่ได้ทดลองนะไม่ได้ลดลงเป็นแบบแค่แบบหลักหน่วยอะไรอย่างนี้นะสุดยอด200กว่าตอนนี้เหลือ142อ่ะไม่ธรรมดานะท่านผู้ชมอาทิตย์เดียวเท่านั้นเองไม่ธรรมดาเลยแล้วลดเป็นเกือบ100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เลยนะนะคะคือบางครั้งเราไม่ได้เป็นไรเราไม่รู้ไงแต่คนที่เขาเป็นอยู่แล้วอ่ะนั่นสิมันคือแบบที่สุดแล้ว15ปีนี้อาจารย์ว่าตับอ่อนอะไรน่าจะไปเยอะแล้วแหละท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนี่คือแบบแย่มากเลยเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยให้ตับอ่อนเสื่อมพอเสื่อมเสร็จปุ๊บไตพังอ่ะพอถ้าไตพังตับพังทีนี้แย่ละทานเคมีนานๆนะเพราะฉะนั้นหยุดในเรื่องตรงนั้นแล้วก็มาหันดูแลสุขภาพตรงนี้ดีกว่าแล้วของเคสคุณนัทเขามั่นใจเลยเขาเห็นปุ๊บเขาเดินเข้ามาเลยนะคะแล้วก็ซื้อทานสั่งทานเลยแล้วก็เจาะให้เห็นเลยวันต่อวันนะคะตรงนี้แล้วทำให้น้ำตาลลงนะมันคุ้มอ่ะท่านผู้ชมจริงๆแล้วเราไปเสียอย่างอื่นเยอะแยะซื้อรถซื้อบ้านเสียเงินให้เพื่อนยืมเงินสารพัดยังไม่ได้คืนเลยก็เยอะมากละมือนึงวันหนึ่งอะเท่าไหร่200 300 500อย่างต่ำๆวันนี้เรามาดูแลตัวเองเนาะนะคะสำหรับผู้ชมที่อยากจะมาเจออาจารย์อยากจะมาเจอคุณหมอเองพูดคุยกันเองอยากจะตรวจเลือดดูซิสักหยดนึงของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างเห็นเลือดของตัวเองที่หน้าจอเลยเนี่ยนะคะเดี๋ยวแจ้งหน่อยอาจารย์จะมีออกบูธค่ะในวันอาทิตย์ที่2เมษายน11โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นไปกันได้เลยที่โครงการ B Avenue ตรงข้ามสำนักงานเขตสายใหม่นะคะไปพูดคุยนะเดี๋ยวจะได้แนะนำกันเจอกันแบบจะได้ไปตรวจเลือดดูกันตรงนั้นเลยว่าเป็นยังไงนะวันนี้โอ้สายแน่นมากเลยนะคะสายด้านหลังไมค์นี่คุณหมอรับนะนิดหนึ่งนะคะรับกันไม่ทันเลยแต่ค่อยๆทยอย0897420983 0886055561ค่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของทั้ง3ตัวอีกทีนึงไม่ได้มีขนาดเดียวไซส์เดียวเพราะบางคนก็อาจจะแบบกังวลแหละนะคะว่าจะทดลองทานยังไงแต่จันว่าคุ้มอ่ะ15ปีทำยังไงก็ไม่ลงแล้วมันกุ้มใจคุณหมอก็ว่าเบาหวานร่างกายก็จะแย่นะคะแต่ทานไปเนี่ยอย่าง คุณนัทเนี่ยชุดนึงเนี่ยนะคะต้องบอกได้เลยว่าของคุณนัทแบบ60แคปซูลค่ะนะคะ60แคปซูลสีเขียว1ขวดแดง2ขวดเพราะแดงต้องทานวันละ4เม็ดค่ะนะคะก็คือชุดนึงเนี่ยอันนี้1ขวดนี้2ขวด3ขวดเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ 5,200 รวมค่าส่งก็เหลือ 4,500 คุณนัทซื้อแบบนี้เลย อาจารย์ก็เลยนำเคสของคุณนัทพร้อมโปรโมชั่นของคุณนัทเนี่ยมาให้ท่านผู้ชมหน้าจอเดี๋ยวนี้เลยอันนี้คือคนที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นกรณีนี้แล้วยังทานไม่หมดเลย 4,500 ของคุณนัทเนี่ยทานไปแค่7วันค่ะเนี่ยทานได้เดือนนึงนะแต่ทานไปแค่7วันน่ะน้ำตาลลงอ่ะ140แล้วจะรออะไรอยู่ท่านผู้ชม 4,500 กับชีวิตคุณน่ะค่ะ
นะส่วนใครที่อยากลองตอนนี้สุขภาพฉันก็ดูเหมือนจะแข็งแรงดีไม่ได้เป็นอะไรยังไงอยากจะทานดูก่อนได้เลยไปอย่างละกระปุกก่อนก็ได้เริ่มต้นเฮมาพิลกันก่อนนะคะก็จะมีทั้งที่เป็นแบบ30แคปซูลแล้วก็60แคปซูลนะคะหรือจะเป็นชุดทดลองทั้ง3ตัวเลยก็ได้ชุดทดลองนะคะอย่าง60แคปซูลเองก็จะ 4,100 รวมค่าจัดส่งด่วนนะคะส่วนที่เป็นขนาดเล็กลงมาเป็น30แคปซูลก็ 2,100 เองใช่นะคะได้ถึงทั้ง3ตัวเลยนะแบบนี้เลยนะทานได้ทุกแต่อาจารย์อยากให้คนที่เป็นเบาหวานอยู่ในขณะนี้ถ้าฟังเรานะคะแล้วไม่มีทางเลือกอื่นทํามาทุกทางแล้วดื้อเนี่ยอาจารย์ขอเคสหนักๆเลยเนี่ยมาสั่งทานเถอะท่านผู้ชมนะมาทานเลยนะเนี่ยตัวนี้เลยนะเซตเบาหวานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูสิเพราะก่อนหน้านี้คุณทานมาตลอดอยู่แล้วล่ะน่าจะทานมาหลายตัวหลายอย่างนี่เลยนะเซตเบาหวานแบบคุณนัดเลยนะกล้าการันตีเด็ดขาดเลยนะคะตัวนี้เลยนะน้ำตาลนี้ลงเลยนะคะมันไม่ธรรมดานะ236แล้วก็ลงเรื่อยๆจนถึงวันนี้7วันเนี่ยเหลือ140กว่าตอนแรกอาจารย์บอกก่อน170กว่าเราก็ทึ่งแล้วนะคือมันโอเคแล้วนะลดลงมาแบบต่ำกว่า200นะใช่ใช่แต่ตอนนี้มาบอกเมื่อกี้และยินพร้อมกันอะคือเหลือ142แล้วนะส่วนใครที่มี ID Line @ ID Line มาได้เลยนะจ๊ะขึ้น ID Line ได้เลยนะเซตเบาหวานนะจ๊ะขวดเขียวเฮมาเพียวนะคะ1ขวดไวทาไลท์2ขวดทานได้1เดือนเนาะขวดละ60แคปซูลแบบนี้นะคะจากปกติ 5,200 เหลือเพียง 4,500 นะคะอืมแล้วคุ้มกับชีวิตอ่ะแล้วคุณจะได้เห็นแบบชัดเจนภายใน1สัปดาห์เลยนะคะตัวนี้เลยคืออาการไม่โอเคอยู่แล้วสำหรับเบาหวานเนาะคือการใช้ชีวิตมันยากใช่เพราะมันต้องคุมอาหารด้วยส่วนนึงนะแล้วก็อาการชาอะไรต่างๆคุณนัทสวะกอบบ่อยเลยต้องคุมมาตลอดยาลงพยาบาลก็ทานตลอดมีวินัยดีมากทานอาหารเสริมทุกตัวแต่เบาหวานไม่ลงท่านผู้ชมแล้วจะทานไปเพื่ออะไรถูกไหมทุกวันนี้มีปัญหาเรื่องเบาหวานแล้วทานแล้วอาหารเสริมทุกชนิดยี่ห้อดีๆก็น้ำตาลไม่ลงโรงพยาบาลก็ทานคุมก็คุมแล้วมันไม่ลงมา15ปีมันทุกข์ใจมากเราไม่ได้ว่าของอันไหนไม่ดียังไงนะคุณผู้ชมคือเขาก็อาจจะดีในส่วนนึงแต่เราต้องดูก่อนว่าเราอยากจะแก้อะไ ไรเพราะอย่างกรณีที่เราจะแก้เบาหวานแต่อย่างอื่นมันไปทำให้ส่วนอื่นของเราดีแต่เบาหวานที่เราจะแก้มันไม่ลง อ่ะแต่วันนี้เรามั่นใจอย่างเฮมาเพียวคือมันลดแน่นอนแน่นอนแน่นอนลองทานกันดูนะเพราะว่าอย่าช้านะคะอย่าช้าเพราะว่าอย่างที่บอกคือทุกวินาทีชีวิตเรามีค่าแล้วถ้าเกิดว่าเราปล่อยไปเหมือนอย่างที่คุณหมอบอกมีอยู่เคสหนึ่ง400กว่าตื่นมาคุณอาจจะมองอะไรไม่เห็นก็ได้ใช่แล้วจะทำไงอ่ะช็อกขึ้นมาทำยังไงเออแล้วบางครั้งเราไม่ได้มีประวัติหรือไม่ได้บอกใครเลยนะไปโรงพยาบาลเนี่ยเสียวันนี้หน้าจอเนี่ยนะคะคู่นี้นะคะได้สีแดง2กระปุกนะคะสีเขียว1กระปุกเนี่ยนะคะ 4,500 เนี่ยจาก 5,200 เนี่ยกับเข้าโรงพยาบาลช็อกทีเดียวอ่ะหลายหมื่นอ่ะโอ้ยไม่ได้มาตื่นแล้วค่ะอย่างนั้นนะช็อกไปแล้วจะรออะไรนะคะใช่นะคะเดี๋ยวนี้นะเขาบอกว่ามาดูแลสุขภาพดีกว่านะดูแลสุขภาพกันแบบนี้อยากให้คนที่แบบว่าป่วยอยู่ตอนนี้แล้วก็รีบสั่งทานเลยนะคะแล้วก็รายการเราจะรีรันอีกทีคืนนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูอีกนิดนึงบางคนอาจจะเกรงเขาเรียกว่าอะไรนะกังวลว่าเอ๊ะมันจะทานซ้ำซ้อนกันหรือเปล่าอย่างไรถ้าฟังกันดีๆไม่ได้ทานแบบด้วยกันเลยนะไม่ได้ทานด้วยกันอย่างเฮมาเพียวเองอันนี้คือเป็นปกติก่อนก็คือเช้า2แคปซูลตื่นขึ้นมาเลยนี่ส่วนเป็นในช่วงของกลางวันเองก็จะเป็นไวทาไลท์ไปหลังอาหาร2เวลาเนาะแล้วก่อนนอนก็เป็นเอพิสค่ะปรับสมดุลฮอร์โมนทั้ง3ตัวแบบนี้เป็นเซตกันก็ทานแบบนี้เลยนะแล้วร่างกายคุณจะสดชื่นดีมากเลยนะคะส่วนวิธีการทานอย่างอื่นถ้าเราเป็นโรคหรือมีอาการอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวคุณหมอจะจัดให้นะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมคืนนี้นะคะรายการนะคะมีรีลานแล้วก็พบกับรายการเราด้วยนะคะอัญมณีนาคีชี้ทางรวย2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งรายการสดเหมือนกันอีก2ชั่วโมงหมายถึงว่าได้เจอกันอีกไม่ใช่อีก2ชั่วโมงจะไปเจอกันนะคะ2ทุ่มครึ่งเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงส่วนรายการนี้รีลานอีกทีนึง5ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเนาะใช่นะคะส่วนช่วงนี้คุณผู้ชมเองพูดคุยโทรไปที่ call center ได้ตลอดค่ะพูดคุยกับคุณหมอเหมือนมีคุณหมอประจำตัวเนาะดีมากนะดีไหมดีมากเลยเพราะเรามีข้อมูลทุกอย่างคุณหมอก็เก็บข้อมูลของเราไว้อยู่แล้วนะคะโทรมาเมื่อไหร่ปรึกษากันได้ตลอดนะคะ0897420983 0886055556อาจารย์เจอเคสที่ว่ามาปรึกษาแล้วก็ไม่ทำอะไรอย่างนั้นอย่าโทรท่านผู้ชมถ้าเรารู้เราเป็นเบาหวานแล้วเราอยากทานเราอยากแก้ปัญหาเลยด้วยอาหารเสริมอย่างนี้แล้วก็เห็นผลอย่างนี้ให้โทรมาสั่งแต่ถ้ามาปรึกษาเฉยๆบนพังเพ้อไม่ต้องโทรมาเพราะว่าเราก็แก้ไม่ได้แค่คำพูดนะคะตัวนี้ต้องเอาละค่ะเดี๋ยวยังไงกลับมาเจอกันแบบนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์รายการสด10 นาฬิกาถึง 11 นาฬิกาวันนี้ออฟและจาราไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
ในผู้สูงอายุส่วนใหญ่แล้วเรามักจะเจอปัญหาไขมันอุดตันในเส้นเลือดครับและเคสของเราในวันนี้คุณลุงอินปันจันหอมก็เช่นเดียวกันผมลุงอินปันจันหอมครับนะอายุ78ปีแต่ก่อนนี้เป็นไขมันในเส้นเลือดนะครับตอนนี้รู้สึกว่ากินไปยังปวดรู้สึกปวดสบายขึ้นมาเยอะนะเลยมาซื้อขวดที่2ต่อครับค่ะแล้วคราวที่แล้วตรวจนี้นอกจากไขมันนะคะแล้วก็อะไรแล้วเลือดมันหนืดไหมครับเป็นยังไงบ้างมีนิดหน่อยครับมีนิดหน่อยค่ะแต่อย่างอื่นไม่มีเบาหวานไม่มีความดันไม่มีค่ะแล้วมีอาการปวดข้อปวดอะไรไหมคะปวดข้อครับมีบ้างครับเป็นบางครั้งที่ไหล่ครับที่ไหล่นะคะเป็นบางครั้งค่ะเนาะแล้วมาตรวจวันนี้นะคะไลฟ์บัตรอนาลิซิสเนี่ยแล้วคุณหมอสั่งอะไรเพิ่มเติมไหมคะสั่งไอ้ตัวเหลืองเนี่ยครับเนี่ยกล่องสีเหลืองเนี่ยเพิ่มตัวนึงครับค่ะเพราะว่าไอ้อะไรบทบุหรี่อะไรอ่ะคุณหมอบอกมาแล้วเปลี่ยนค่ะแล้วโดยผลโดยรวมหลังจากทานหมดไปหนึ่งกระปุกแล้วมีความพอใจแค่ไหนคะรู้สึกสบายครับนะพอใจมากค่ะแล้วการตรวจอย่างนี้คุณลุงคิดว่ามีประโยชน์ไหมคะการตรวจเลือดแบบนี้ค่ะชักชวนประกบมาวันนี้ค่ะเนาะได้ประโยชน์มากเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ที่อำเภอเชียงดาวนะคะติดต่อคุณลุงได้เลยเนาะได้เลยครับค่ะโอเคขอบคุณค่ะถึงแม้ว่าในวันนี้ผลเลือดที่อัปเดตล่าสุดนั้นจะยังมีกรดยูริกอยู่บางส่วนแต่คุณลุงก็บอกกับเราแล้วครับว่าหลังจากทานเฮมาเพียวไปได้เพียง1กระปุกเท่านั้นแกก็รู้สึกกระปี้กระเป๋าดีขึ้นมากกว่าแต่ก่อนเยอะและยังชวนเพื่อนๆมาตรวจไลฟ์บัตรอนาลิซิสในวันนี้กันด้วยล่ะครับลองคิดตามนะครับว่าถ้าไม่ดีจริงคุณลุงคงจะไม่ชวนเพื่อนมาใช่ไหมล่ะครับความลับของสุขภาพที่จะถูกเปิดเผยเป็นผลพลอยได้ที่ประทับใจเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนชอบก็คือว่าทานไปด้วยสุขภาพดีแล้วก็ไขมันหายไป Life Bot Analysis กุญแจสู่การป้องกันโรครู้สึกดีสบายใจค่ะสบายใจก็อยากให้มาจะได้รู้ว่ามีอะไรในเลือดจะได้แก้ไขพิสูจน์แล้วจากผู้ทดลองจริงครับพอใจมากค่ะเพราะว่าดูจากเม็ดเลือดแล้วเพราะว่าเคยตรวจมาแล้วก็มาดูรู้สึกดีขึ้นค่ะสองพลังจะถูกผสานเป็นหนึ่งในรายการแพทย์ทางเลือกกับหมอศิวัตรทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาและรีรันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืนหรือปิดจิ๊กซอให้เราเลือกที่ประกอบให้มันแบบสมบูรณ์ที่สุดอะค่ะ